สดกระชับจับไวรู้ข่าวก่อนใครสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมมาเกาะติดเวทีวิชาการในหัวข้อแนวทางการบริหารการจัดการพลังงานปิโตรเลียมอย่างยั่งยืนที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์กรุงเทพนะครับซึ่งในการจัดครั้งนี้นะครับมีหนึ่งในคณะผู้ที่ร่วมจัดก็คือคณะกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติและผู้ที่เกาะติดเรื่องนี้ในภาคประชาชนก็คือคุณรสนาโตศิตระกูลสวัสดีครับครับขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะผู้จัดการงานในครั้งนี้พี่รสนามีหน้าที่อะไรบ้างครับก็เป็นประธานอนุกรรมธิการว่าด้วยการฟังความเห็นจากองค์กรที่สำคัญแล้วก็ความเห็นในเชิงประเด็นก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่2ในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการพลังงานปิโตรเลียมซึ่งจะสัมพันธ์กับการเปิดสำนักงาน21ที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กับสปช.ในการทำข้อเสนอซึ่งการรับฟังในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะนำไปเสนอในที่ประชุมสปช.ในอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นการฟังในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของภาคประชาชนเพราะเราฟังมา2ครั้งครั้งที่1จะเป็นส่วนของนักวิชาการครั้งนี้จะเป็นส่วนประชาชนซึ่งจะมาทั้งหมดเนี่ย5ภูมิภาคคือภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพซึ่งจะเป็นคนในกลุ่มของผู้บริโภคแล้วก็จะรวบรวมความเห็นนี้เนี่ยสรุปไปเพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสปช.ในวันที่13เมื่อสักครู่บนเวทีบอกว่าขาดไป1หน่วยที่สำคัญก็คือกระทรวงพลังงานทำไมถึงไม่มาครับผมคือทางกระทรวงพลังงานเขาเคยเข้าไปชี้แจงในกรรมธิการพลังงานแต่ที่จริงอันนี้เป็นการรับฟังความเห็นของประชาชนก็อยากให้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยมาชี้แจงความจำเป็นเรื่องนี้เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบข้อมูลกันแต่ว่าทางกระทรวงพลังงานเขาอ้างว่าเขาติดภารกิจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแล้วก็อ้างว่าได้มีการไปชี้แจงที่กรรมธิการพลังงานก็เลยไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวทางการมาธิการก็เชิญอยู่ดีใช่ไหมครับทางกรรมธิการทำงานเชิญแต่ไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนการรับฟังความเห็นมันเป็นคนละกรรมธิการแล้วงานในวันนี้ไฮไลท์จะอยู่ในช่วงบ่ายหรือว่าจบไปในช่วงเช้าแล้วครับจะมีช่วงบ่ายด้วยช่วงบ่ายคือจะเป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะเป็นรายภูมิภาคภาคเหนือเสนออะไรภาคอีสานเสนออะไรภาคใต้เสนออะไรภาคกลางเสนออะไรกรุงเทพในส่วนขององค์กรผู้บริโภคเสนอข้อเสนอเนี่ยยังไงจะมีการแบ่งห้องอาจจะมีการแบ่งห้องนะครับเดี๋ยวทางรายการจะขอเกาะติดด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรายการตรงนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเกาะติดตลอด1ชั่วโมงเต็มของรายการสยามไทยอัปเดตตอนนี้ไปฟังหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์นะครับซึ่งถือว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญในภาคประชาชนที่เกาะติดมาโดยตลอดเพราะว่าท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากรมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเรียกว่าในภาคประชาชนนั้นขาดไม่ได้ตอนนี้ที่นั่ง300กว่าที่นั่งที่นี่นะครับเต็มทุกที่นั่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังอยากจะมาอยู่นะครับก็คุณผู้ชมสามารถที่จะมาได้เพราะว่าในช่วงบ่ายอย่างที่คุณรสนาบอกนะครับว่าจะมีการแบ่งห้องสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็แบ่งตามภูมิภาคด้วยนะครับในช่วงบ่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่สามารถที่จะมานะครับสามารถที่จะติดตามทางช่อง13สยามไทยได้แต่ว่าในรายการสยามไทยอัปเดตจะบันทึกจนถึงเวลา 12:30 เท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะตัดไปเป็นเทปเพื่อจะไปออกในรายการสามัคคีประชาชนในวันเสาร์ใดเสาร์หนึ่งต้องติดตามนะครับตอนนี้ไปรับชมการถ่ายทอดสดบนเวทีกันเลยครับเชิญครับและผลถือผมอาจจะไม่มีจริงด้วยครับจะประมูลกันนะฮะสมมุติผมบอกผมมีที่ดินสุขุมวิทนะซอย31 10ไร่อย่างนี้มีคนประมูลไหมผมว่ามีแน่นอนชัดเจนถูกคุณถึงเปิดประมูลวันนี้เราเปิดสัมปทานใครเรารู้ว่ามีน้ำมันหรือเปล่าแล้วใครเขาจะอยากประมูลครับดังนั้นที่เขาไม่สนใจกันเพราะเราไม่เคยสำรวจเลยและค่าสำรวจมันก็ไม่ได้แพงผมพูดผมไม่ได้มโนเอานะผมดูจากเอกสารที่เข้าครม.ว่าเขาประมูลด้วยค่าสำรวจกี่บาทอย่างที่อาจารย์นพพูดว่า 1-2 ล้านเหรียญแค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีหลักฐาน
ธรรมเราเสียเงินในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาเยอะแล้วนะครับถูกไหมครับในหลายโครงการนะผมไม่เอ่ยนะเดี๋ยวจะกระทบคนนู้นคนนี้แต่เราเสียเงินที่ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาเป็นแสนล้านจำได้นะฮะเราจะสำรวจสักไม่กี่ร้อยล้านเนี่ยบอกไม่มีงบประมาณบนสมบัติแผ่นดินทุกวันนี้ปิโตรเลียมผลิตขึ้นมาต่อปีนะครับ500,000 กว่าล้านเราเจียดมาสัก 1% คือ 5,000 ล้านเนี่ยทำไม่ได้ผมบอกไม่ต้อง 5,000 ล้านหรอกแค่ 2,000 ล้านก็พอต่อปีนะเกินพอแต่ทำไหมทำไมเขาถึงไม่ทำนะครับนั่นคือต้องคำถามเพราะฉะนั้นสัมปทานไทยมีความสูงกว่าอาเซียนเพราะรัฐเพราะอาเซียนเขามีข้อมูลมากเรามีข้อมูลน้อยต่อมานะครับเมื่อเราไม่มีข้อมูลเราย่อมกำหนดนโยบายโดยคาดเดาถูกไหมครับคาดเดาว่ามันคงเป็นกระป๋อเล็กแหละเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเอาน้อยๆถามว่ามันใช่วิธีการจัดบริหารจัดการที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียก prudent น่ะคือเป็นมืออาชีพหรือเปล่าผมคิดว่าต้องผมไม่มั่นใจนะผมต้องตั้งคำถามต่อมานะครับสร้างความไม่เตียนธรรมต่อเอกชนผู้รับสัมปทานรายใหม่อันนี้สำคัญมากเลยสัมปทานไทยนั้นเอกชนรายเก่าที่ขุดเจาะอยู่แล้วมีแปลงข้างเคียงอยู่นะขุดอยู่แล้วนะเขาย่อมมีข้อมูลมากกว่าคนที่จะมาใหม่ถูกไหมครับเพราะหลวงเล่นให้ข้อมูลเขาน้อยมากดังนั้นไอ้คนขุดเจาะอยู่เดิมได้เปรียบถูกต้องไหมครับผมบอกเลยอันนี้ขัดหลักสากลหลักสากลคือคุณต้องให้ข้อมูลทุกคนให้มีเท่ากันให้หมดทั้งรายเก่ารายใหม่ดังนั้นสัมปทานแบบไทยเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้รายเก่าใช่หรือไม่ดังนั้นวันนี้เราสู้เนี่ยนะครับเราพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดเพื่อตัวเราเองนะเราพูดเพื่อเป็นธรรมของประชาชนเป็นธรรมของรัฐและเป็นธรรมระหว่างเอกชนด้วยดังนั้นถามว่าที่รัฐวันนี้พยายามปกป้องสัมปทานเดิมปกป้องให้ใครล่ะครับต้องตั้งคำถามนะต้องตั้งคำถามต่อมานะครับระบบภาษีระบบภาษีวันนี้เมื่อกี้มีพี่ท่านหนึ่งพูดเนี่ยถูกต้องที่สุดระบบภาษีไทยเป็นระบบภาษีที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้รับสัมปทานนะครับก็คือรายเก่าสามารถเอาแปลงสัมปทานที่ขุดไม่เจอนะเอาไปหักจากรายได้แปลงที่เจอได้ดังนั้นใครรับความเสี่ยงครับก็หลวงมาร่วมรับความเสี่ยงกับเขาด้วยไงเพราะว่าสามารถเอาแปลงที่ไม่เจอบอกความเสี่ยงเป็นของเอกชนแต่มาหักเป็นรายจ่ายในแปลงที่เจอได้แบบนี้ที่อังกฤษทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสัมปทานเนี่ยเวลาที่พูดว่าสัมปทานเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทั้งโลกนะเขาจะไปอ้างอยู่เรื่อยโอ้ยอังกฤษก็ทำอเมริกาก็ทำขอโทษนะสัมปทานไทยไม่เหมือนใครดังนั้นจะมาอ้างว่าสัมปทานมันดีเนี่ยแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับที่สำคัญที่สุดระบบนี้ทำให้รายใหม่เสียเปรียบอย่างไรรายใหม่เพิ่งมาครั้งแรกได้สัมปทานไปปุ๊บขุดไม่เจอจะเอารายจ่ายไปหักที่ใครอ่ะถูกไหมครับดังนั้นระบบแบบนี้ที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้ในหลักสากลเขาก็คือว่าใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วเพราะเหมือนแข่งกีฬาทีมนึงใช้มือได้เล่นฟุตบอลนะทีมนึงใช้มือได้อีกทีมนึงต้องใช้แต่เท้าอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าตรงเนี้ยรัฐรู้ไหมรู้ไหมรู้แต่ทำไมปล่อยให้รายเก่าได้เปรียบรายใหม่ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องแก้นะครับต้องแก้ข้อที่3สำคัญมากแปลกเหลือเกินสัมปทานไทยรายได้เป็นแบบถดถอยถดถอยหมายความว่าเวลาที่ต้นทุนสูงหลวงจะได้ส่วนแบ่งเยอะเวลาที่ต้นทุนต่ำหลวงจะได้ส่วนแบ่งน้อยลงซึ่งอันนี้ประหลาดมากนะครับเป็นเรื่องที่ประหลาดมากหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้กระป๋อเล็กเนี่ยคุณจะเก็บเงินเขาเยอะแต่เวลากระป๋อใหญ่คุณจะเก็บส่วนแบ่งเขาน้อยลงอันนี้ฟังแล้วประหลาดไหมฮะก็คุณพูดว่ามันกระป๋อเล็กแต่เวลากระป๋อเล็กคุณเก็บเยอะกระป๋อใหญ่คุณเก็บน้อยตกลงมันเล็กหรือใหญ่ผมเริ่มสงสัยแล้วนะผมเริ่มสงสัยแล้วนะเพราะว่าถ้าทำสูตรแบบนี้นะครับสูตรแบบนี้ขอโทษนะฮะมันมีสูตรนิดนึงคือเป็นแบบนี้คือจะให้ดูว่าสูตรมันขอโทษนะคือสูตรมันเป็นแบบนี้คือ
ไม่ว่าอัตรากำไรเท่าไหร่ขอดูตรงนี้นะฮะนี่คือรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ว่ารายได้ต่อค่าใช้จ่าย1เท่า 1.4 เท่า2เท่า3เท่าคุณก็เก็บอัตราเดียวคือ 50% ของภาษีแต่ของมาเลเซียนะผมให้ดูของมาเลเซียนะของมาเลเซียเขาจะเป็นขั้นบันไดครับตามอัตรารายได้ต่อค่าใช้จ่ายรายได้น้อยค่าใช้จ่ายก็เก็บน้อยหน่อยรายได้มากขึ้นก็เก็บมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เป็นผลดีเพราะอะไรหลุมเล็กก็จ่ายน้อยสิและหลุมใหญ่ก็จ่ายเรามากดังนั้นไม่ว่าคุณจะเจอหลุมใหญ่หรือหลุมเล็กเป็นธรรมทั้งหมดแต่สัมปทานไทยจ่ายอัตราเดียวหมายความว่าอะไรเป็นระบบเก่งกำไรถูกไหมเหมือนแทงหวยเลยข้อมูลก็ไม่ให้แต่อาจจะมีคนได้รับการใบ้หวยหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่ได้กล่าวหาแต่ว่าคนเก่าที่ขุดอยู่เดิมน่าจะได้มีข้อมูลมากกว่าถูกต้องไหมครับแล้วพอเป็นภาพนี้ก็คือว่าเป็นเสียภาษีอัตราเดียวหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามันเป็นบ่อใหญ่ล่ะหลวงก็จะได้น้อยลงนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็ผมมีจริงๆผมมียาวเลยอ่ะแต่ว่าผมก็ไม่มีเวลาทีนี้อย่างนี้ก่อนสำคัญมากอยากจะให้อันนี้เป็นงานทางวิชาการของสหรัฐแทนที่เราจะพูดเรื่องกระป๋อเล็กกระป๋อใหญ่ต้องเลิกพูดสหรัฐเขาไม่พูดนักวิชาการเขาก็ไม่พูดเขาบอกว่าจะประเมินว่ามันดีหรือไม่ดีให้ดู4ตัวไม่ต้องพูดเรื่องกระป๋อเลย1ส่วนแบ่งของรัฐภาษาอังกฤษเรียก government take 2กำไรต่อการลงทุน3อัตราผลตอบแทนโครงการหรือ internal rate of return 4อัตราเป็นก้าวหน้าหรือเป็นแบบถดถอยต้องตอบคำถาม4ข้อถึงสรุปได้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ของไทยบอกกระป๋อเล็กมันไม่เป็นหลักวิชาเพราะกระป๋อเล็กก็ให้ผลตอบแทนดีได้ถ้ามันอยู่ตื้นขุดง่ายถูกไหมครับดังนั้นเองต้องเอาตอบ4ตัวให้ได้แต่สิ่งที่ผมพบก็คือว่ารัฐไม่ได้ตอบทั้ง4ตัวนะฮะรัฐตอบเพียงตัวเดียวคือ government take แต่ตอบมาแล้วก็ตัวเลขไม่แน่นอนตอบข้อเดียวด้วยนะดังนั้นตัวเลขที่3ตัวไม่เปิดเผยเลยซึ่งหลวงที่ดีอเมริกาเปิดเผยหมดนะครับอเมริกาเปิดเผยหมดดังนั้นสัมปทานอเมริกากับไทยก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วนะอเมริกาเปิดเผยหมดดังนั้นสิ่งที่ส่วนแบ่งของรัฐบาลได้รับก็ไม่ตรงดังนี้ครับ4แหล่งที่มีการเปิดเผยจากงานวิจัยอาจารย์ภูรีบอกว่าสัมปทานไทยจริงๆแล้วถ้ารายได้สูงไอ้รายจ่ายสูงเนี่ยต้นทุนสูงรัฐได้62ถ้าต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำรัฐได้57แต่คนอื่นเนี่ยก็จะพูดตัวเลขที่แตกต่างออกไปแต่ท่านดูดีๆนะครับไอ้62หรือ57เนี่ยถามจริงๆเขาลงทุนเท่าไหร่ถ้าเขาได้ส่วนแบ่งไปสัก 40% แต่เขาลงทุนแค่20ล่ะเขาก็ได้กำไร 100% นะเพราะฉะนั้นวิธีการดูเนี่ยดูสิ่งส่วนแบ่งของรัฐอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูอัตรากำไรของโครงการดูกำไรต่อการลงทุนและก็ดูว่าถดถอยหรือก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยจำนวนมากที่เป็นประเด็นอย่างยิ่งเลยนะครับค่ะทีนี้อย่าเพิ่งตัดครับสำคัญครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับช่วยสรุปเลยได้ไหมคะสรุปก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัมปทานไทยเนี่ยไม่ได้ถูกปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดเพราะการจัดการคือกลไกตลาดก็คือ1หลวงต้องมีข้อมูลให้พอเพื่อให้เกิดประมูลเปิดประมูลส่วนแบ่งของรัฐถูกไหมครับเมื่อหลวงไม่มีข้อมูลแล้วเขาจะประมูลอะไรกันล่ะดังนั้นที่เรียกว่าการประมูลสัมปทานนั้นมันกลายเป็นการประกวดผู้รับสัมปทานนะครับเมื่อประกวดผู้รับสัมปทานมันจึงไม่ใช่ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดของรัฐหรอกเพราะไม่รู้จะประมูลได้อย่างไรนะครับแล้วก็มันมีสภาวะที่แข็งกระด้างมากคือไม่ยืดหยุ่นตามระยะเวลาทีนี้ผมพูดผ่านๆแล้วกันมันจะได้ถูกบันทึกก็คือว่าการเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษทุกประเทศมีหลายประเทศเขาจะอิงกับราคาน้ำมันราคาก๊าซอย่างมาเลเซียเขาบอกน้ำมันเกิน40เหรียญหลวงจะเอา 70% จีนก็เหมือนกันน้ำมันเกิน41เหรียญหลวงก็จะเอามากขึ้นแต่ของไทยผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเนี่ยนะครับไปอิงกับความยาวท่อใต้ดินถามว่า
ในห้องนี้มีใครตรวจสอบได้มั้งครับว่าแต่ละหลุมมีความยาวท่อเท่าไหร่ไม่มีทางดังนั้นเองเนี่ยสัมปทานไทยถูกออกแบบมาขัดหลักธรรมาภิบาลสากล นะครับในเรื่องการตรวจสอบเพราะในต่างประเทศใช้ราคาเลยไม่มีใครกำหนดได้หลวงก็กำหนดไม่ได้เอกชนก็กำหนดไม่ได้แต่ในต่างประเทศใช้ราคาไม่มีใครกำหนดได้แต่พอของเราใช้ความยาวท่อ1ตรวจไม่ได้2เอกชนควบคุมได้ยังไงรู้ไหมครับอยากให้ท่อมันยาวๆก็ใช้ท่อเล็กหน่อยใช้หลายๆท่อความยาวท่อจะมากขึ้นดังนั้นเมื่อความยาวท่อมามากขึ้นเขาเอาความยาวท่อไปหารกำไรทำให้กำไรต่อเมตรมันต่ำลงดังนั้นผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษของไทยในไทยแลนด์3ไม่ใช่ว่าได้ทุกหลุมนะครับไม่ใช่ได้ทุกหลุมนะครับได้อยู่ไม่กี่หลุมเองดังนั้นเองการออกแบบแบบนี้มันพ้นสมัยไปแล้วแล้วผมไปตรวจมาหลายสัมปทานในอาเซียนผมไม่เจอผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษในลักษณะนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงมากแต่เอกสารเนี่ยอยู่ในมือท่านแล้วนะครับขอให้ท่านไปดูเอาเองสุดท้ายอยากย้ำมาตรา24ที่คุณผู้หญิงท่านนั้นได้แจงไว้ผมเอามาตรามาให้ดูว่ามันมีเรื่องเอาค่าใช้จ่ายนอกราชอาณาจักรมาหักได้จริงทุกประการนะครับแล้วก็มีเรื่องสำนักงานใหญ่ด้วยซึ่งต้องบอกว่าในอังกฤษก็ไม่อนุญาตให้หักแบบนี้ดังนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าเรามีเรื่องที่จะต้องยกเครื่องสัมปทานไทยเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะครับแต่ด้วยเวลาจำกัดก็อยู่ในเอกสารที่ผมอยู่ในมือท่านแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะจริงๆอยากฟังต่อนะคะเพราะว่าคุณก่อนพูดอร่อยนะคะฟังแล้วมีบรรยากาศแต่ว่าเวลามีน้อยใช้สอยจำกัดเนี่ยขออนุญาตไม่สรุปนะคะไม่ว่าจะเรื่องเอกราชอธิปไตยอาณานิคมส่วนแบ่งหรือว่ากฎหมายที่ดูแล้วไม่เข้าท่าในบริบทต่างๆก็ตามงั้นขอย้อนกลับมาที่วิทยากรทั้ง4ท่านนะคะขอสักคนละ3นาทีรอบสุดท้ายนี่ค่ะเริ่มจากอาจารย์เปียดเลยค่ะเชิญค่ะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถามมตินะจากผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้ายกมือเนี่ยให้คนเหล่านี้ยกมือเป็นสัญลักษณ์ของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผมอยากถามพวกเราว่าจะให้การสัมปทานปิโตรเลียมเกิดขึ้นต่อไปหรือให้หยุดครับยกมือครับถ้าใครเห็นด้วยให้หยุดครับต้องยกค้างหน่อยนะคะต้องยกค้างนะครับผมย้ำนะครับเรื่องของการสัมปทานปิโตรเลียมจะต้องฟังสิทธิของชาวบ้านซึ่งอยู่ในแปลงสัมปทานและจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมนี้ถ้าหากว่าไม่มีตรงนี้การปฏิรูปล้มเหลวทั้งหมดเห็นด้วยไหมครับนะคะขอบคุณมากครับค่ะเรื่องสัมปทานคืออะไรผมย้ำนิดนึงนะครับสัมปทานก็คือการที่รัฐไปเอาทรัพยากรส่วนรวมของเราของลูกหลานเรามาให้กับเอกชนแสวงหาประโยชน์ซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมและรัฐไทยก็เอาระบบนี้มาใช้สัมปทานแร่สัมปทานป่าไม้สัมปทานยกเลิกได้ไหมได้ถ้าความจำยังไม่ลืมนะครับไปศึกษากรณีการยกเลิกสัมปทานทำไม้เมื่อเราเกิดวิกฤตที่กระทูลและร่อนพิบูลรัฐยกเลิกการสัมปทานการทำไม้ให้กับเอกชนได้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ระบบนี้เราควรยึดหลักอะไรผมคิดว่าหลักของความยุติธรรมจากการพัฒนาจะต้องเป็นหลักที่จะต้องยึดในการปฏิรูปอย่างแรกสุดทรัพยากรจะต้องทรัพยากรส่วนรวมนะครับจะต้องนำมาสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะอย่างที่สองการนำทรัพยากรนั้นมาใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดหายนะทางสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนผมคิดว่าความรู้ที่เรามีตอนนี้
น้อยมากในการที่จะบอกว่าทางเลือกคืออะไรที่เสนอมาผมก็ยังคิดว่ายังไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีมิติของการตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพค่ะผมจำได้ว่าเคยมีคนเขียนว่าทางเลือกอื่นมีมากกว่านี้ไหมจะช่วยสรุปเลยค่ะมีกรณีของเวเนซุเอลาผมคิดว่าถ้าไม่ถูกอเมริกาเล่นงานซะก่อนเนี่ยกรณีของเวเนซุเอลาน่าสนใจตรงที่ว่า 1. เขาให้สิทธิกับสหกรณ์ในการสัมปทานไม่ใช่บริษัทข้ามชาติอาจารย์คะเอาไปพูดในเวทีช่วงบ่ายได้ไหมคะเดี๋ยวสรุปตรงนี้นิดนึงค่ะอย่างที่2ถ้ายังไม่มีหลักประกันว่าการขุดเจาะปิโตรเลียมไม่สร้างความเสียหายจะต้องไม่มีการขุดเจาะอีกต่อไปจนกว่าจะมีหลักประกันมีแค่นี้ครับค่ะชัดเจนนะคะถ้าไม่มีหลักประกันก็อย่าเพิ่งขุดชัยก่อนเลยคะเอาอาจารย์นบก่อนไหมคะเชิญอาจารย์ค่ะแล้วตามด้วยชัยค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์3นาทีค่ะโอเคครับผมก็อยากจะย้ำว่าเราจะต้องมีข้อมูลเพราะฉะนั้นจะต้องสำรวจก่อนแยกออกมาแน่นอนเมื่อถ้าเราแยกการสำรวจกับการขุดเจาะแล้วเนี่ยรับรองมีการประมูลแล้วให้ผลกำไรกับรัฐมากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่แยกเขาก็จะมั่วอยู่อย่างเงี้ยมั่วว่าโอ้ยต้องลงทุนเยอะกระเป๋าเล็กไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเราแยกตำรวจมาให้มันรู้ดำรู้ดีไปเลยว่าเรามีเท่าไหร่ถ้าขุดแล้วจะเจอหรือไม่เจอนะครับแล้วก็เกิดให้เกิดการประมูลว่ารัฐจะได้ผลตอบแทนสูงที่สุดเป็นเกณฑ์กระเป๋าเล็กก็ได้ให้รัฐแค่ 10% ก็เป็นไปได้นะฮะกระเป๋าใหญ่ให้รัฐ 80% จากผลผลิตก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเล็กจะใหญ่เนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญเป็นธรรมให้รัฐได้มากที่สุดคือประชาชนได้มากที่สุดอีกนิดนึงผมอยากจะต่อยอดของอาจารย์ชัยนรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าบังเอิญไม่ค่อยได้สนใจสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาเรียกว่า internalize the externalExternality เนี่ยก็หมายถึงว่าผลเสียหายที่เกิดจากกระบวนการขุดเจาะเช่นชาวบ้านได้รับผลกระทบที่ไม่ดีอะไรต่ออะไรต้องเอาผลกระทบตัวนั้นเข้าไปอยู่ในกระบวนการเข้าไปอยู่ในคอสเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ชัยนรงค์บอกว่าจะต้องมีหลักประกันเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณinternalize เข้าไปปั๊บเนี่ยมันเป็นหลักประกันเขาต้องรับผิดชอบมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อไหร่ก็ต้องรับผิดชอบต้องบังคับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโครงการนะครับผมขอจบขอบคุณค่ะค่ะใช่เลยค่ะเชิญค่ะผมคิดว่าสิ่งที่สังคมกำลังตกเถียงกันวันนี้นะครับในหลากหลายประเด็นเนี่ยต้นเหตุของปัญหาหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีข้อมูลอยู่บนโต๊ะเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับเช่นเรื่องผลกระทบเนี่ยที่มีผู้แทนสมาคมประมงมาแย้งกับผมก็ตามหรือเวลาข้าราชการและนายกอบจลงไปที่แท่นขุดเจาะแล้วบอกว่ามันไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรเลยเนี่ยคำถามผมก็คือว่าเอาข้อมูลจากปากใครมาพูดเพราะถ้าเราไม่ได้มีข้อมูลและเข้าไม่ถึงข้อมูลเลยเนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมอยู่แล้วที่จะพูดและการพูดโดยไม่มีข้อมูลกลางไม่มีข้อมูลของรัฐและหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้นั่นนะครับความขัดแย้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาและเราจะไม่สามารถมีสิ่งนี้ได้เลยคือเรื่องข้อมูลถ้าเราไม่เปลี่ยนจากระบบสัมปทานมาสู่ระบบแบ่งปันผลผลิตเพราะเราจะได้อธิปไตยที่สำคัญอีกหลายเรื่องเรื่องที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลและเมื่อมีข้อมูลทุกอย่างจะสามารถทำให้โปร่งใสและเป็นธรรมได้ทั้งเราด้วยทั้งผู้ขุดเจาะสัมปทานด้วยทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ย
สำคัญสำหรับคนรุ่นหลังด้วยครับค่ะชัดเจนนะคะพ่อคำเดืองค่ะ3นาทีค่ะครับคือสิ่งสำคัญที่สุดก็ที่เราเห็นร่วมกันว่าอันแรกเนี่ยตัวระบบข้อมูลเพราะว่าอันหนึ่งหยุดไว้ก่อนที่เราเห็นกันขณะที่หยุดเนี่ยเอ๊ะมันเหมือนขวางโลกหรือเปล่ามันไม่ใช่ขวางนะขณะที่หยุดแล้วก็ทำอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือสำรวจเลยรัฐยอมควักมาสำรวจไว้ก่อนค่ะให้รู้ว่าทุกบ่อมันมีกี่บาร์เรลแล้วบาร์เรลนี้จะคิดเท่าไหร่ให้คนนั้นเอามาแค่นี้มันก็จบแล้วอะเรื่องทั้งหมดไอ้เรื่องยุ่งยากมันไม่มีนะไอ้ที่ยุ่งยากนี่คนคิดให้มันยุ่งยากให้มันยากเฉยเรื่องนี้ตรงไปตรงมาแค่นี้มันจะบอกได้เลยว่าบ่อนี้มีพันบาร์เรลเนี่ยใครจะให้เท่าไหร่ทุกคนสมัครมาก็หมดแล้วก็สุดท้ายก็มาเหมือนอาจารย์กรบอกว่ามาแบ่งปันผลประโยชน์มันก็จบแล้วมันไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนอ่ะทำไมคิดเรื่องนี้มันยากเย็นให้เด็กป.4มาคิดก็ยังได้เลยอ่ะเพราะว่ามันอะไรเป็นที่ลึกลับซับซ้อนเนาะทำไมคิดให้มันยากนะคะทำไมง่ายทำไมเรื่องมันง่ายอยู่แล้วอ่ะเนาะมันไม่ได้ยากไอ้เรื่องผลกระทบนี่ก็เหมือนกันเราไม่ได้ไปผนวกเข้าไปว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเราไม่มีไว้ในนั้นเลยแต่สิ่งอยากฝากไว้ก็คือเรื่องสัมปทานเนี่ยอย่าไปคิดเรื่องพอสัมปทานปุ๊บคิดถึงเรื่องปิโตรเลียมอย่างเดียวสัมปทานเนี่ยมันใช้กลไกเดียวกันไปทำทุกเรื่องฉะนั้นมันต้องถูกแก้ทุกเรื่องด้วยระบบเหมือนไอ้สัมปทานปิโตรเลียมเหมือนกันหมดทรัพยากรทั้งหมดทรัพยากรทั้งหมดทั้งตัวไขกลทำให้เป็นตัวเดียวอย่าให้มันมีแยกออกได้แล้วสุดท้ายก็จบให้เหมือนกันทุกเรื่องจบครับนะคะค่ะขอบคุณค่ะเพราะคำเดือดกระชับมากเรามีเวลาจำกัดนะคะคุณกรจะมีอะไรเสริมไหมขอ2นาทีนะคะเพราะกี่คุณกรก็ต้องบอกว่าหลังจากวันนี้ไปเขาคงตอบเราว่าประชาชนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเรื่องความเจริญนะมาเราต้องพัฒนาไงเราต้องเอาก๊าซขึ้นมาเยอะๆเอาน้ำมันขึ้นมาเยอะๆที่ไหนได้น้ำมันขึ้นมาเยอะมันก็ส่งออกอยู่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเตรียมใจไว้ได้เลยว่าเขาจะตอบว่าอะไรผมกราบเรียนอย่างนี้ดีกว่าว่าเรื่องความเจริญนั้นเนี่ยต้องถามว่าความเจริญนั้นเป็นความเจริญของใครถ้าเป็นความเจริญของชาวบ้านว่าใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้แล้วเขาก็จะต้องบอกว่าเดี๋ยวเรานำเข้ามาแก๊สมันจะต้องแพงค่าไฟต้องขึ้นเคยได้ยินนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่าไฟมันแพงอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีการผลิตไฟเกินนะไฟสำรองเนี่ยเรามีเกินกว่าที่เราต้องใช้มากมายผมได้เปลี่ยนผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับและหลังจากพักแล้วเราก็จะเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนที่มาจากทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะครับและตอนนี้เดี๋ยวขอให้คุณผู้ชมดูภาพสุดท้ายของเบรกนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันแล้วจะกลับมาพบกันครับสักครู่ครับมากที่สุดการเปิดเผยยังไม่พอก็คือรักนั่นเองนะครับนั่นคือข้อที่สนับสนุนข่าวโดยยาสระผมโบนาว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้วันคล็อกเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชผู้ชมมาพบกับพนักงานช่อง13สยามไทยที่ประจำอยู่ที่บ้านก้านตอง2คือคุณจีนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงที่ร้านมีคนมาเยอะไหมก็มาเรื่อยๆนะคะก็มาแวะมาดูของที่ท่านเนี่ยเก็บสะสมเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นของเก่าเช่นชามสังฆโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งเรือด้วยแล้วยังมีนาฬิกาโบราณใช่ค่ะลูกค้าชอบมากเลยมาดูแล้วก็
ของแถมเรายังมีอยู่ไหมอุ้ยของแถมมีอยู่เยอะเลยนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ว่ามาแวะที่นี่เนาะก็สามารถจะมาพูดคุยได้เลยว่าอยากได้อะไรอยากได้เป็นเครื่องปิ้งขนมปังหม้อสุกี้หรือว่าจะมีในเรื่องของถ้วยชามแล้วก็เป็นผ้าเช็ดตัวเราก็มีค่ะอ๋อครับเอาแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรานะคะเรียกว่าตัวนี้คือตัววิกอร์นะคะหรือว่าวิสปี้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสมุนไพรเรียกว่าเป็นสมุนไพรเครื่องดื่มชูกำลังอย่างนึงค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือเหมือนยาดองบ้านเราแต่ว่าเจ๋งกว่าตรงที่เขามีมาตรฐานดีแน่นอนค่ะมีโรงงานใหญ่โตด้วยค่ะอยากได้ฟรีได้ไหมอยากได้ฟรีง่ายมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะท่านใดที่สนใจเนี่ยอยากจะลองทดลองตัวนี้นะคะวีกอร์ตัวนี้ก็สามารถจะโทรเข้ามาสั่งซื้อสมุนไพรก้านตองนะคะสูตรใดก็ได้นะคะเพียงแค่2ขวดเท่านั้นนะคะเราก็จะให้ฟรีไปเลยมูลค่าถึง259บาทเลยค่ะมีขายทั่วไป259ใช่ค่ะแต่ถ้าซื้อหรือสั่งหรืออะไรก็ได้เอาก้านตองเราไป2ขวดนั่นเราให้เลยให้เลยไปทดลองทานไปทดลองก็จะช่วยทำให้สุขภาพของท่านนะคะดีมากินขึ้นค่ะเพราะว่าตัวนี้ท่านทราบไหมคะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างไม่ทราบเลยโอ้ยหลักๆเลยนะคะก็จะมีโสมนะคะมาจากไต้หวันเลยแล้วก็จะมีสมุนไพรจีนไต้หวันมากมายนะคะรวมทั้งเขามีในเรื่องวิตามินด้วยสำหรับบางคนเนี่ยเขาขาดในเรื่องวิตามินซีนะคะวิตามิน B1 B6 B12 นะคะรวมทั้งจะมีในเรื่องของสารกรดอะมิโนด้วยนะคะซึ่งจะมีทอรีนนะคะไลซีนแล้วก็นิโคเทอรามายด์ค่ะซึ่งสารพวกนี้มีความเขาเรียกว่ามีความพิเศษในการช่วยในเรื่องการฟื้นฟูร่างกายนะคะเรียกว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงช่วยในเรื่องการเผาผลาญด้วยค่ะโอ้โหนี่ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh แล้วยังมีเทอร์โบเข้าไปอีกหน่อยแถมน้ำมันมะพร้าวเข้าไปอีกหน่อยเป็นไงครับโอ้โหเรียกว่าสุขภาพจะดีเลยเพราะว่าตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องการฆ่าเชื้อเนี่ยในช่องปากตั้งแต่ทานเลยอมในปากพวกปากเนี่ยก็จะฆ่าเชื้อระงับกลิ่นปากได้แล้วก็กลืนเข้าไปช่วยในระบบการย่อยอาหารแล้วก็ลำไส้ด้วยค่ะโอ้โหนี่เรนโบนี่นี่เรนโบนี่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะที่เรนโบนี่เลยโอ้มีท่านผู้ชมโทรเข้ามาผมออกรายการกับคุณหมอชัดอนัยกับอาจารย์คุณหมออุบลบอกว่าหญ้าที่กำลังดังก็คือหญ้าลีแผ่กรรมวิธียุ่งมากต้องเอาไปเผาไปอะไรก็ไม่รู้เอาควันนี่เขาบอกว่าตัวนี้ตัวเดียว cover เลยจริงหรือเปล่าจริงค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเรามีสมุนไพรมากมายหลายอย่างเลยมีสัตวามีกางเสดว่านชักมดลูกกาวเผื่อแล้วก็แถมยังพ่วงสมุนไพรก้านตองเข้าไปด้วยคิดดูว่าสรรพคุณจะดีขนาดไหนคะท่านโอ้โหเพราะปกติแล้วเนี่ยจะทานเขาเรียกว่าว่านชักมดลูกอะค่ะมันก็จะมีตัวผู้ตัวเมียนะคะบางคนแบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องสมุนไพรก็จะไปเลือกตัวที่แบบว่าบางทีก็เลือกตัวผู้มาทานแล้วก็ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายค่ะแต่อันนี้นี่คือทางเราที่ผลิตนะคะก็เลือกเพศของเจ้าว่านช้างมดลูกเนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ขนาดใหญ่มากด้วยโอ้อันนี้สีชมพูบอกเลยสิครับของคุณผู้หญิงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงไม่ต้องเสียเวลาเลยใช่ไหมไปหาหญ้ารีแพรแล้วก็มาลมควันหรืออะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้ง่ายเลยค่ะซื้อมาปุ๊บก็แค่เปิดขวดแล้วก็เทใส่แก้วดื่มได้เลยทุกวันค่ะรับประกันรับประกันว่าแน่นอนแน่นอนดีแน่นอนค่ะบ้านการตองก็จะมีอะไรเด็ดๆเสมอนะครับก็แวะมาเยี่ยมกันแล้วได้ข่าวว่าคนที่ลืมเอาตังมามีแต่การ์ดทำไงโอ้ยสบายมากค่ะว่าตอนนี้นะคะบ้านการตอง2ของเรานะคะก็มีในส่วนของเครื่องรูดเอาแล้วมาดูเครื่องรูดการ์ดอ้าววางอยู่นี่โอ้โหนี่มีตังน้อยก็เรียกว่าเอามาลืมรับเงินมาลืมเอาเงินมาหรือว่าอยากสะดวกเป็นผ่อนชำระหรือว่าอยากจะแบบว่าซื้อกลางเดือนแล้วก็ไปชำระปลายเดือนนะคะก็สามารถจะมาที่นี่ได้เลยเราก็มีในส่วนของเครื่องรูดบัตรเนี่ยให้บริการท่านอยู่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าท่านนะคะท่านใดเนี่ยสนใจอยากมีสุขภาพดีแบบท่านพลเรือเอกเบนวิทย์นะคะก็สามารถจะมาเยี่ยมชมที่บ้านก้านตองแล้วก็ดูผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยนะคะวันนี้รายการตลอนทัวร์ต้องขอตลอนไปที่อื่นก่อนนะครับเราไปเรื่อยๆเพราะเราเป็นทีวีบอกรับสมาชิกเราก็ไปเยี่ยมแฟนๆของเรานะครับสมาชิกของเราดูไม่ได้เราก็เอากล่องไปเปลี่ยนให้เอาจานไปทำให้ทำทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้เพื่อให้ความสุขกับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับครับวันนี้ผมกับคุณจินะต้องขอไปตลอดที่อื่นนะครับสวัสดีครับThank you.
มชั่นสุดคุ้มสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอกพักคาวตอกตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ6ขวดฟรีแชมพูสระผมโบนาว่าอีก1ขวดทันทีพิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอกพักคาวตอกตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ1โหลฟรีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอกพักคาวตอกตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชเพิ่มอีก1ขวดทันที wow. สั่งซื้อวันนี้รับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัดติดต่อสอบถาม0851118513 0851118445 0816672070 0827771915โปรโมชั่นสุดคุ้มสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอกพักคาวตอกตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ6ขวดฟรีแชมพูสระผมโบนาว่าอีก1ขวดทันที wow. พิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอกพักคาวตอกตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ1โหลฟรีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอกพักคาวตอกตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชเพิ่มอีก1ขวดทันที wow. สั่งซื้อวันนี้รับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัดติดต่อสอบถาม0827771915 0851118513 0851118445 0816672070 13สยามไทยตรอนทัวร์ไปจังหวัดทหารเรือครับไปจังหวัดทหารเรือแฟนๆช่อง13สยามไทยต้องชอบแฟนท่านนี้แน่ท่านอยู่เมืองชนนะครับเมืองชนชนบุรีแปลว่าเมืองน้ำนะครับชนบุรีสมัยก่อนเราไปเที่ยวต่างอากาศกันเนี่ยโอ้ยไม่มีแล้วครับไม่ไปถึงพัทยาไม่ไปถึงระยองบ้านพงบ้านเบไม่ไปนะครับไปบางแสนไปบางแสนดินแดนสุขีดูพระจันทร์ตกน้ำรุ่นผมต้องรู้จักดูพระจันทร์ตกน้ำไปดูเลยครับท่านนี้คือใครคือแฟนยอดนิยมของเราคุณสยามครับอยู่เมืองชนเมืองชนเมืองคนใจถึงโอ้โหบ้านมีฐานะนะครับแต่ด้วยใจรักครับรักอาชีพในการเก็บขยะก็เก็บขยะอยู่ต่อไปเก็บเป็นอาชีพที่ตัวรักเราไปดูชีวิตประจำวันของคุณสยามแฟนพันธุ์แท้ของช่อง13สยามไทยแฟนยอดนิยมของพวกเรายอดนิยมยังไงไปดูกันเลยครับทำอะไรอยู่เนี่ยฮะโอ้โหดูธุรกิจเป็นล่ำเป็นสันมากเลยทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมเก็บของเก่าครับเก็บของเก่าเหรอครับอันนี้คือเก็บของเก่าแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านนะของเก่าคือเต็มบ้านนะแทบจะไม่มีที่ให้คนอยู่นะครับแล้ววันๆนึงทำอะไรบ้างเก็บของเก่าเนี่ยก็เก็บของเก่ามากองแล้วมาแยกออกฮะมาแยกออกเอาพลาสติกไว้พลาสติกเอาโลหะไว้โลหะครับค่ะแล้วก็เก็บกองพอได้เที่ยวแล้วก็ไปส่งโรงงานครับอ๋อคุณสยามชื่อจริงนามสกุลจริงชื่ออะไรอีกทีนึงสยามเอื้อนยิ้มครับสยามเอื้อนยิ้มอายุ60ปีครับ60ปีท่านผู้ชมคะถามจริงๆเมื่อก่อนทำงานเก็บขยะมานานอย่างเงี้ยเนี่ยมันทำกระปี้กระเป๋าได้เหมือนทุกวันนี้ที่ทำไหมไม่ครับไม่คล่องตัวมันไม่คล่องตัวหยุดนานแล้วก็มันก็แบบว่ามันแรงมันล้ามันแบบว่ามันเพลียบ่อยแต่มันก็ต้องทำนะต้องทำแต่ว่ามันทำแล้วมันรู้สึกอ่อนเพลียเมื่อยแรงไม่ค่อยเหนื่อยง่ายง่ายเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วแล้วก็แบบทำไปทุกไปครับทำไปทุกไปกินข้าวก็ไม่อร่อยแล้วตอนนี้ทำไปมีความสุขไปครับตอนนี้ร่างกายมันดีขึ้นแล้วขยันมันถูกใจอ่ะถูกใจไปกินน้ำกันตองขยันผมขยันอยู่แล้วไงก่อนนั้นที่มันไม่มีแรงมันเพลียอะไรเงี้ยก็พยายามแข็งใจทำอ่ะแต่นี้พอมากินน้ำกันต่อมันถูกใจผมก็เลยออกเก็บได้ทั้งวันเก็บโอ้โหเห็นบอกทำทั้งวันทั้งคืนครับทั้งคืนแยกขยะทั้งคืนยังทำได้เดี๋ยวนี้ทำได้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าอยากจะขยันอยากจะหาเงินเพื่อมาซื้อน้ำใหม่ก้านตองครับเนี่ยเหล็กๆเนี่ยผมตัดผมยกคนเดียวทุกอย่างของหนักอะไรรถนี่ผมยกได้สบายเลยนะมันแรงเมื่อก่อนทำได้ไหมเมื่อก่อนยกไม่ไหวหลังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไหวคล่องตัวหมดเลยครับเนี่ยถึงนี่เลยเมื่อก่อนทำได้ไหมทำนี้ไม่ได้ฮะเนี่ย
มื่อก่อนทำไม่ได้หน้ามืดนะก่อนที่ทำนี่หน้ามืดเด่นนี่พันธายเนี่ยทำนี้ได้เลยเนี่ยนี่ผมคนเดียวผมก็เลยนึกเอ๊กินังมันตอมท่าจะต้องมีเมียดีขึ้นไปโอ้ก็ดูท่าเราจะต้องหาเมียแล้วหรือเปล่ามาเยอะเลยเหรอเดี๋ยวครับลูกนั่งนี่หาดิบทิพย์แม่แฟนๆชอบมากเลยครับไม่แข็งแรงก็แข็งแรงยกรถได้ทำอะไรได้สารพัดแข็งแรงตบท้ายสุดยอดเลยอยากมีเมียสักคนโอ้โหสุดยอดครับในช่วงสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังอยู่ที่เวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อแนวทางการบริหารการจัดการพลังงานปิโตรเลียมอย่างยั่งยืนนะครับและผู้ที่ติดตามเรื่องพลังงานอย่างใกล้ชิดเป็นภาคประชาชนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นราชนิกูลก็ยังสนใจเรื่องพลังงานนั่นก็คือหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรนะครับหรือว่าหม่อมโจสวัสดีครับว่ารับที่เป็นเจ้าของผลผลิตเนี่ยสามารถที่จะทำติดตามเรื่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับก็ติดตามมาเรื่อยๆครับเรื่องนี้ควรจะจบอย่างไรในความคิดเห็นของพี่โจก็ควรจะณปัจจุบันเนี่ยนะยกเลิกไอ้การที่จะเปิดแบ่งปันผลผลิตเนี่ยต้องบอกว่าแล้วการต่อสู้นี้จะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ครับผมก็ไม่ทราบตรงนี้ครับต่อไปเลยนะแล้วภาคประชาชนควรจะทำอย่างไรต่อไประบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยความเสี่ยงมันอยู่ที่เราจริงๆไม่ใช่ก็ต้องพยายามให้ประชาชนรู้เรื่องเข้าใจเรื่องมากขึ้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ตัวเองที่กำลังจะเสียไปด้วยการเปิดสัมปทานนี้ซึ่งไม่ได้มีการสอบถามความเห็นของประชาชนว่าซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรว่าต้องการหรือไม่และต้องการในลักษณะไหนเปลี่ยนยังไงจะเป็นการให้ทีนี้ตรงนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนหรือระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยผู้รับความเสี่ยงในช่วงที่เกิดคสช.แบบนี้เนี่ยอำนาจก็อยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ควรจะตัดสินใจอย่างไรครับคิดว่าผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะเปิดเวทีสาธารณะครับเวทีสาธารณะเพื่อให้ภาคประชาชนได้มีโอกาสพูดออกฟรีทีวีเอาข้อมูลทุกอย่างมาคุยกันเอาวางบนโต๊ะเอาความจริงทุกอย่างมาวางบนโต๊ะและให้ประชาชนเป็นผู้เลือกทำประชามติให้ประชาชนเป็นผู้เลือกว่าต้องการแบบไหนและในการทำตรงนั้นเราสามารถต้องลงไหมนโยบายว่าจะยังไงประเทศนี้จะเดินไปทางไหนทรัพยากรนี้ตั้งคำถามเลยเป็นของประชาชนและต้องเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนและจะต้องไม่เป็นในการทำอะไรต้องไม่ไปเบียดเบียนไปทำสภาวะแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเสียหายให้ประชาชนร้อนครับที่สำคัญครับผมเวทีนี้จะยื้อไปอีกนานเท่าไหร่ครับกว่าที่จะประชาชนจะได้เห็นการยกเลิกสัมปทานไปเลยเนี่ยผมคงตอบไม่ได้ตรงนี้ครับผมแล้วหม่อมโจ้จะตามกรณีนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ก็ผมก็คงจะติดตามไปเรื่อยๆตามใดที่ยังไม่ถือเท่ากับ16บาทต่อกิโลกรัมนะคะแต่ปรากฏว่าLPGมีการปรับเปลี่ยนไปตามที่ควรนอกจากจะเป็นสัมปทานนี้ที่กำลังจะเปิดนี่ก็พูดถึงสัมปทานเก่าๆด้วยสิ่งเหล่านี้ก็มันยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนว่า2556เนี่ยตามรายงานของกระทรวงพลังงานเองเราได้รายได้จากตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝากพวกท่านนะคะว่าปิโตรเลียมที่ขุดขึ้นมาทั้งหมดทั้งก๊าซทั้งน้ำมันเนี่ยให้เสนอวิธีการปฏิบัติด้วยกว่าล้านเพราะว่าถ้าเราแสนกว่าล้านว่าเราเลิกเลยเนี่ยแต่ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้จากตรงนั้นเนี่ยประมาณแสนแปดล้านอยู่แค่ 35% อันนี้มันเหมาะสมสำหรับคนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรนะและกับกำไรของผู้มาขุดเนี่ย400,000กว่าล้านมันควรจะเป็นทางตรงกันข้ามมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ขอบคุณมากๆนะครับเบื้องต้นครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเสียงความคิดเห็นจากหนึ่งเสียงนะครับซึ่งถือว่าเป็นเสียงสำคัญเพราะว่าหม่อมหลวงลูกคุณกิติยากรก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างยาวนานกันเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้กลับเข้าสู่เวทีภาคประชาชนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญครับเรื่องนี้ไปผมคิดกันต่อแล้วก็ทำออกมาเป็นข้อเสนอค่ะแล้วดิฉันก็จะ
พยายามเป็นปากเป็นเสียงให้กับทุกท่านในสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านครับดิฉันได้มีคนขอเรื่องจดหมายนะคะเชื่อเลยค่ะคุณรัชนาคามีคนขอยื่นจดหมายระหว่างรับจดหมายกันนะคะผมไม่ได้พูดคุยเรื่องของผู้หญิงเพราะว่าเรื่องได้พาเวทีมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้เพียง15นาทีก็ไม่ต้องสรุปนะคะคุณจะมาได้กล่าวไปเยอะแล้วดังนั้นขอคืนเวทีให้กับผู้จัดงานคุณยุทธภูมิโอ้ยศึกษาค่ะขอคืนเวทีให้เลยค่ะสำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นนะครับอยากจะให้ทุกๆท่านนะครับช่วยกรุณานะครับกรอกแบบสอบถามนี้นะครับเพื่อที่ทางคณะผู้จัดงานในครั้งนี้นะจะได้นำส่งนำเรียนไปที่สภาปฏิรูปแห่งชาตินะฮะถึงผลสัมฤทธิ์ในการประชุมนะฮะในวันนี้นะครับเพราะว่าจะได้มีหลักมีฐานนะฮะว่าประชาชนได้มาร่วมกันในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของทรัพยากรปิโตรเลียมนะครับแล้วก็ท่านใดนะฮะที่ได้มาพักค้างคืนที่โรงแรมแห่งนี้นะครับก็รบกวนเช็คเอาท์ด้วยนะครับหลังจากเสร็จเวทีในช่วงเช้านะครับให้เรียบร้อยด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์มณีครับค่ะขอบคุณอิทธิบุญนะคะกระบวนการต่อจากนี้ที่จะชี้แจงเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้สนใจฟังสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารกลางวันแล้วเรากลับมาที่ห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องแยกย้ายกันไปแต่ละกลุ่มนะคะไปค่ะพวกเราดูตามเอกสารสีเหลืองๆในแฟ้มก็ได้นะคะเอกสารสีเหลืองๆนะคะคือช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มแล้วก็เราก็จะมีประเด็นคำถามนะคะที่จะให้ช่วยกันปรึกษาหารือในกลุ่มนะคะคือจุดประสงค์ของตอนบ่ายเนี่ยเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนนะคะที่มาจากเครือข่ายต่างๆเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งแหละที่ได้แสดงความคิดเห็นไปแต่ก็คงไม่ครบทุกคนนะคะเพราะนั้นช่วงบ่ายเราจะมีเวลาอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ความคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะต่อทางคณะอนุกรรมการที่จะได้รวบรวมไปเสนอต่อสภาปฏิรูปต่อไปนะคะเดี๋ยววิธีการแบ่งกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะอธิบายทีหนึ่งนะคะทีนี้ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นนะคะเมื่อเช้าเราฟังมาแล้วนะคะว่าการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21เนี่ยที่ทางรัฐบาลเองก็อยากจะรับฟังความเห็นของประชาชนและนักวิชาการว่าเรามีความเห็นอย่างไรนะคะเมื่อเช้าคุณรสนาได้บอกพวกเราแล้วว่าความเห็นของนักวิชาการเราได้รับฟังมาแล้วทีนี้ก็จะฟังจากพวกเราเมื่อเช้าฟังแล้วก็มีแนวโน้มที่เราไม่ต้องการที่จะเปิดสัมปทานนะคะนั้นเดี๋ยวเราในกลุ่มย่อยนี่เราคุยนะคะแล้วเราจะมีแบบฟอร์มให้ท่านเขียนเป็นหลักฐานอีกทีนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทางคุณรสนาอย่างมากในการที่จะไปอภิปรายในสภานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในกลุ่มย่อยจะมีแบบฟอร์มให้เขียนด้วยนอกจากจะพูดแล้วนะคะนั่นคือคำถามอันที่หนึ่งนะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะเพราะเหตุใดให้เห็นผลเลยเขียนลายมือสวยๆเลยนะคะแล้วก็ท่านอาจจะต้องคิดต่อว่ารูปแบบและกระบวนการเนี่ยอย่างเมื่อกี้คุณวัฒนาบอกว่ามีแบบที่หนึ่งเปิดสัมปทานไปเลยแบบที่สองแบ่งปันผลผลิตแบบที่สามให้สัมปทานไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกกฎหมายนะมันต่างอะไรกับแบบที่อื่นเราจะมีแบบที่4เคยหยุดนะคะเวลาจะต้องมีแบบที่ของประชาชนนะคะที่มันยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆเนี่ย
แบบไหนเนี่ยต้องคุยกันเองนะอาจารย์ลุงชนาจะได้เอาไปพูดให้ชัดๆนะคะแล้วก็เรื่องผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นะคะเมื่อกี้วิทยากรเอารูปต่างๆมาให้พวกเราดูการรับผลกระทบในเรื่องสุขภาพนะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ปากเบี้ยวเลยนะคะนี่ยังไม่ได้พูดถึงผลกระทบที่ไอ้แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เวลามันมีฝนตกลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็นฝนกรดนะคะอันนี้อีกอันนึงที่จะส่งผลกระทบต่อคุณผู้ชมครับเวทีในช่วงเช้ากำลังจะปิดลงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มต่างๆตามภูมิภาคด้วยแต่ว่าก่อนที่จะแยกจากกันไปนะครับขอคุยกับคุณอิทธิบุญอ้นวงศากันสักนิดนึงในฐานะที่เป็นหนึ่งในทีมของคุณรสนาโตเศรษฐกูลนะครับว่าวันนี้ได้ความคิดเห็นมากมายพอแล้วหรือยังที่จะไปให้กับคุณรสนาตอบในคณะกรรมการพรุ่งนี้ครับช่วงเช้าเนี่ยเป็นการรับฟังข้อมูลฮะแต่ว่าความคิดเห็นน่าจะเป็นอยู่ช่วงบ่ายนะฮะแต่ว่าในหลักการก็เห็นเข้าโครงในความต้องการของประชาชนที่สำคัญก็คือในเรื่องของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในทรัพยากรธรรมชาติในทรัพยากรปิโตรเลียมของตัวเองและก็ผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของระบบสัมปทานนั้นน่าจะมีปัญหาและก็เป็นระบบที่ใช้กันมานานแล้วแล้วก็สะท้อนภาพว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้อะไรจากระบบสัมปทานที่เป็นอยู่สมควรที่ประเทศไทยจะเดินหน้าปฏิรูปในเรื่องของระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่มีความเป็นธรรมกับประชาชนมากกว่านี้ครับมีเวลา1 วันในการรวบรวมข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้ทันไหมครับก็ต้องสิ่งที่ต้องดำเนินการนะครับในเมื่อถูกกำหนดมาแล้วจากผู้บริหารของประเทศนะครับว่าต้องการคำตอบในเรื่องของระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่างไรควรจะเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21หรือไม่ซึ่งก็มีกำหนดไว้ว่าต้องไม่เกินในวันที่15 มกราคมนี้ดังนั้นกระบวนการทำงานผ่านทางคณะกรรมการของสปช.เนี่ยก็จะต้องเร่งรีบดำเนินการโดยให้ทันที่สุดเท่าที่ทำได้ครับขอบคุณมากครับเอาละครับและตอนนี้รายการสยามไทยอัปเดตในการถ่ายทอดสดจากเวทีจากโรงแรม The Twin Tower กรุงเทพนะครับในหัวข้อการบริหารการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างยั่งยืนนะครับต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ส่วนเทสตั้งแต่ตอนเช้านะครับจะไปอยู่ในรายการสามัคคีประชาชนในเสาใดเสาหนึ่งต้องติดตามนะครับวันนี้ผมก็จอห์นศักดิ์ชาวเจริญรัตน์รายงานสดจากโรงแรม The Twin Tower กรุงเทพต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยยาสระผมโบนาว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้วันคล็อกเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรช